สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนใช้ตัวตารางคำนวณกำไรรายวันกันนะครับว่าถ้าเรามี performance การเทรดอยู่ในระดับประมาณนี้เราจะทำกำไรต่อวันได้อยู่ที่ประมาณวันละเท่าไหร่ซึ่งตารางอันนี้ผมทำมาให้กับเพื่อนๆที่เทรด binary option โดยเฉพาะเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีตารางอันนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ตารางเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยนะครับซึ่งการดาวน์โหลดให้เราไปตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนแล้วก็มาตรงดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็นี่นะครับดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ตามที่เราต้องการใช้งานได้เลยหรือถ้าใครอยากจะใช้บน Google Sheet แบบผมแบบนี้ก็ให้เลือกตรงทำสำเนาตรงนี้นะครับเท่านี้ก็จะได้ตัวตารางนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราเข้ามาที่ในตารางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวตารางอันนี้ง่ายมากๆครับให้ทุกคนมากรอกข้อมูลลงไปในช่องสีเหลืองตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะซึ่งสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกไปตรงนี้ให้เป็นข้อมูล2สัปดาห์ล่าสุดนะครับเหตุผลที่มันต้องเป็นของ2สัปดาห์ล่าสุดเพราะว่ารูปแบบการเทรดไบนารี่มันเป็นรูปแบบการเทรดที่ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลแค่2สัปดาห์ล่าสุดมันก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในระดับที่มันใหญ่เป็นเดือนหรือเป็นปีนั่นเองนะครับใช้แค่2สัปดาห์ก็พอนะคราวนี้สลับข้อมูลที่เราจะต้องกรอกก็ช่องแรกนี้จะเป็นตัว win rate นะครับนี่นะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา win rate เราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็กรอกไปตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ต่อมาช่องทางขวาก็คือจำนวนออเดอร์เฉลี่ยต่อวันที่เราเทรดเฉลี่ยแล้วเราได้เทรดวันละประมาณกี่ออเดอร์ก็กรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเทรดเฉลี่ยอยู่ที่วันละ20ออเดอร์ละกันก็กรอกไป20แบบนี้นะครับคราวนี้ต่อมาทางซ้ายล่างตรงนี้จะเป็น ROI หรือว่าผลตอบแทนที่เราได้ตอนที่เราเทรดชนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราได้อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องกรอกยังไงให้เรากลับมาใน Olymtrade นะครับแล้วก็นี่นะให้เรามาดูตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราเทรดในกราฟที่ให้ ROI เฉลี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ลองมาเช็คดูจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับมากรอกตรงช่อง ROI ตรงนี้นะครับต่อมาทางขวาช่องสุดท้ายตรงนี้ก็คือขนาดออเดอร์เฉลี่ยตรงนี้ปกติเราเทรดออเดอร์ละประมาณกี่ดอลลาร์ก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับสมมุติว่าปกติผมเทรดอยู่ที่เฉลี่ยประมาณออเดอร์ละ20ดอลลาร์ละกันนะครับนี่เนาะก็กรอกไปเป็น20คราวนี้พอเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนี่นะครับในตารางมันจะคำนวณให้เลยว่ากำไรเฉลี่ยต่อ100ออเดอร์ของเราจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งอย่างในตัวอย่างของผมก็คือ480เหรียญแล้วก็ถ้าคิดเป็นกำไรเฉลี่ยต่อวันซึ่งอย่างในตัวอย่างเนี่ยวันนึงผมเทรดอยู่ที่ประมาณวันละ20ออเดอร์ก็เท่ากับว่าวันนึงผมก็น่าจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ96ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือการทำงานของตารางอันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าเอ้ยถ้า performance ของเราอยู่ในระดับนี้เราจะทำกำไรได้เฉลี่ยวันละประมาณเท่าไหร่ก็ลองโหลดตารางอันนี้เอาไปใช้กันดูได้นะครับตารางอันนี้ผมแจกให้ฟรีเลยนะครับสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไปใช้กันได้ทุกคนเลยนะก็นี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ